อ่ะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วกันค่ะว่าใครจะรีหาเม็ดอัญมณีได้ไวกว่ากันเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบนึงแต่บอกเลยว่าโดยรวมแล้วกิจกรรมนี้คุ้มเวอร์เล่นยังไงเดี๋ยวพี่หญิงจะพาไปดูค่ะก่อนอื่นแล้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะก็เรียกได้ว่าเยอะเวอร์นะคะเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันกว่าจะหมดที่จะทำอะไรนะคะพี่หญิงก็ต้องขอบอกน้องๆก่อนเลยว่าเราต้องมาดูสกินที่เราอยากได้ว่าในกิจกรรมนี้สกินนั้นมีหรือเปล่าให้กดมาที่ของรางวัลตรงนี้ค่ะเนี่ยจิ้มเลยจิ้มเลยเห็นปะเนี่ยลูกศรพี่หญิงนะจิ้มตรงที่ของรางวัล นี่เลยค่ะสกินมิราเคิลก็จะมีคิวแลนไฮยาเตะมอทอสซานิตลิปโป้ลาวิวตืดถ้าสมมุติมันมีแล้วมันก็จะขึ้นมีแล้วแบบนี้ค่ะในส่วนของเอสตรีมก็จะประมาณนี้เลยบูคองอารามรอเรียลทูแลนลิลิน่ามูลาตืดอ่ะในส่วนของอันที่เมทนะคะก็จะมีในส่วนของลิเลน่าคิวเลนมาลอดยอนะคะลิมิเต็ดส้มก็จะมีเยอะเลยลิมิเต็ดส้มนะคะก็จะมีประมาณนี้ใครที่ชอบสกินไหนนะคะหรืออยากได้สกินไหนก็สามารถจัดได้ในส่วนของลิมิเต็ดเขียวไม่มีเอฟเฟกต์นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะอ่ะดูของรางวัลแล้วกิจกรรมมันเล่นยังไงอะคะพี่หญิงอ่ะก็ไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกเลยเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เปิดถุงอัญมณีค่ะถ้าสมมติเราเปิด1ครั้งก็จะใช้19ถ้าเปิด10ครั้งก็จะได้ก้อนอัญมณีอ่ะ10อันนะจ๊ะก็จะ190ซึ่งก่อนที่เราจะเปิดเราต้องมาดูก่อนว่าสกินที่เราอ่ะอยากได้อ่ะมันใช้อะไรไปบ้างอ่ะสมมติพี่หญิงอยากได้ทูเลนเอ็กซ์ตรีมตัวนี้นะคะมันจะใช้อัญมณีตรงนี้น่ะทุกคนเนี่ยคลิกได้ตรงนี้นะคะอ่ะก็ดูได้มันจะใช้อัญมณีสีอะไรวะล่ะสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูแล้วก็สีม่วงประมาณนี้ค่ะซึ่งอัญมณีของเราอ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนศูนย์หมดเลยค่ะตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องทำการเปิดถุงอัญมณีเพื่อที่จะเอามาแลกกับสกินตัวนี้ซึ่งก็ต้องเปิดให้พอนะคะสมมติเช่นทูเลนใช้อันสีม่วงอันสีน้ำเงินเนาะพี่หญิงเห็นเป็นสีน้ำเงินนะตรงนี้สีน้ำเงิน2อันก็ต้องเปิดให้ได้2อันสีส้มก็ต้องเปิดให้ได้16อันสีชมพูก็ต้องเปิดให้ได้6อันแล้วในส่วนของสีม่วงก็ต้องเปิดให้ได้ทั้งหมด25อันโดยหากเราไม่ชอบสกินพวกนี้เลยค่ะพี่หญิงหนูสามารถกดรีเฟซได้ไหมคะนี่เลยค่ะปุ่มรีเฟซนะคะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยรีเฟซ3คูปองเราสามารถกดรีเฟซได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อเปลี่ยนของรางวัลอ่ะในส่วนของใครที่แบบสุ่มพี่หญิงค่ะหนูสุ่มมาแล้ว10อันมีแต่อันซ้ําๆมาหนูต้องทํายังไงหนูอยากได้อัญมณีอันสูงๆแต่ว่าได้แต่อันแบบต่ำๆ10อันนะคะสามารถแลกเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยค่ะร้านแลกมณีนะคะให้กดเข้ามาเลยนี่เห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยคะมันก็จะขึ้นสีเขียวแลกเป็นแบบสีเขียว10อันแลกอัญมณีสีส้ม9อันอัญมณีสีส้มแลกเป็นสีเขียว9อันก็จะประมาณนี้เลยค่ะในส่วนยิ่งอันที่มันสูงนะคะมันก็จะแลกแลกเยอะขึ้นอย่างเช่นอันนี้เนาะเนี่ยเนี่ยทูเลนที่เราต้องใช้อ่ะแลกอันนึงมันต้องใช้สีส้มอ่ะ2อันแล้วก็สีม่วง6อันประมาณนั้นยิ่งของสูงก็จะยิ่งมูลค่าสูงขึ้นไปประมาณนี้เลยค่ะอ่ะในส่วนของแพ็คเกจนะคะแพ็คมณีเราสามารถซื้อได้นะแกเนี่ยตรงนี้เลยซื้อแพ็คมณีเนี่ยสูงสุด3แพ็คนะคะแพ็คเกจมันจะแพ็คมณีอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นมั้ยเนี่ยตรงนี้รีเฟซใน8ชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงมันก็จะรีมาใหม่ถ้าสมมุติเราซื้อหน้านี้เต็มหรือว่าเราอาจจะซื้อหน้านี้สักอันนึงก็ได้แบบเราสนใจเนาะเราก็ซื้ออันนึงหลังจากนั้นเราก็ค่อยแบบมาซื้ออีกทีใน8ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าแพ็คเกจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้นะอันนี้เห็นปะทูเลนเราใช้กี่อันเดี๋ยวกลับไปดูทูเลนใช้2อันเนี้ยเราก็สามารถมาซื้อได้นะเนี่ยตรงนี้เลยแพ็คเกจ9เราก็จะได้อันนึงค่ะสีม่วงแล้วเราก็รอรีเฟซประมาณนั้นอ่ะสามารถใช้ก้อนสีส้มนะคะเนี่ยเห็นปะก้อนสีส้มอ่ะมันอยู่มุมนี้ในการเปิดอัญมณีฟรีได้1ครั้งนะคะก้อนสีส้มตรงนี้อ่ะเราสามารถได้จากกิจกรรมอื่นๆในร้านค้าซึ่งของพี่นะคะ
ก็ยังไม่ได้ซื้อประมาณนั้นแหละถ้าใครมาสุ่มหรือมาเปิดอัญมณีก็จะได้ก้อนสีส้มไปก็จะมีประมาณนี้ค่ะไม่ยากเลยตามล่าอัญมณีอัญมณีสามารถเปิดได้จากตรงนี้1ครั้งแล้วก็10ครั้งแล้วก็สามารถแลกอัญมณีที่เราต้องการได้ตรงนี้เลยและอีกอย่างนะคะสามารถซื้อแพ็คเกจอัญมณีได้สูงสุด3แพ็คนะจ๊ะต่อวันประมาณนั้นมันจะรีเฟซไปเรื่อยๆในอีก8ชั่วโมงก็ประมาณใน1วันนั่นแหละก็ประมาณนี้ค่ะเราอยากได้สกินไหนให้ดูก่อนว่าสกินนั้นมันใช้แพ็คเอ้ยมันใช้อัญมณีอันไหนบ้างถ้ามันพอแล้วหรือยังไงเราค่อยมาสุ่มเอาหรือถ้าสุ่มแล้วไม่ได้ก็ค่อยมาแลกเอาประมาณนี้ค่ะกิจกรรมนี้ก็มีไม่ยากเลยอ่ะในส่วนของน้องๆก็จะงงว่าพี่หญิงค่ะแบบมันต้องกี่คูปองหรือต้องใช้กี่ปองอ่ะเดี๋ยวพี่หญิงจะขึ้นให้นะครับประมาณนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะก็จะมีในส่วนของระดับอัลติเมทนะคะก็จะอยู่ที่900ปองระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะก็จะอยู่ที่500ระดับมิราเคิลนะคะก็จะอยู่ที่1200ปองระดับเอ็กซ์ตรีมนะคะก็จะอยู่ที่1300คูปองจ้ะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะว่าดวงเราจะได้แบบไหนนะคะบางคนอาจจะหมดแค่900อาจจะได้เอสตีมเลยก็ได้อาจจะหมดแบบ800อาจจะได้มีดอเคิลก็ต้องรอดูกันนะคะแล้วน้องๆแลกสกินไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ